เซเลปีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับช่องเซเลปีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจพลังหญิงอย่างเรื่อง Self Made Inspired by the Life of Madame CJ Walker เศรษฐีนีจากดินMadame CJ Walkerจะเป็นอย่างไรเมื่ออดีตสาวรับจ้างซักผ้าได้คิดที่จะเอาชนะความจนโดยการก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจด้านความงามจนกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่สร้างตัวเป็นมหาเศรษฐีในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านทั้ง4ผิวและเรื่องเพศที่ยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับเท่าไหร่นักเธอต้องผ่านบททดสอบและคำดูถูกมากมายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกแก๊งแมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิกทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไว้ใช้เพื่อพูดคุยกันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะเปิดเรื่องมาในปี1908ที่เมืองเซนต์หลุยส์หลังยุคการเลิกทาสของอเมริกาจะทำให้เราได้รู้จักกับซาร่าหญิงผิวดำวัยกลางคนเธอมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นักและการเป็นลูกชาวนาเรียนจบไม่สูงทำให้เธอเลือกที่จะเป็นคนรับจ้างซักผ้าตามบ้านคนที่มีเงินทั่วไปซึ่งการทำงานอย่างหนักก็ส่งผลให้เส้นผมของซาร่าเริ่มหลุดร่วงมากขึ้นจากความเหนื่อยล้าและไม่ได้ดูแลตัวเองไม่นานสามีของเธอก็หมดรักจากสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมของเธอก่อนที่ทั้งสองจะจบลงด้วยการเลิกลากันในที่สุดระหว่างที่ซาร่ากำลังเสียใจอย่างหมดอะไรตายอยากอยู่นั้นจู่ๆเสียงเคาะประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นเผยให้เห็นเอ็ดดี้มันโรหญิงสาวผิวสีน้ำผึ้งท่าทางสะสวยที่ได้เข้ามาขายครีมปลูกผมที่ทำขึ้นเองแต่เมื่อเธอได้เห็นสภาพของซาร่าที่ไม่สู้ดีนักเอ็ดดี้ก็ไม่รอช้าที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยโดยการจ้างให้ซาร่ามาสักผ้าที่บ้านและร่วมทดลองครีมปลูกผมสูตรพิเศษของเธอไปแบบฟรีไม่นานครีมปลูกผมของเอ็ดดี้ก็ได้ผลผมของซาร่ากลับมาหนาดำเป็นปกติก่อนจะได้มีรักใหม่และจดทะเบียนกับชายหนุ่มที่เข้าใจเธอซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ซาร่าอยากจะตอบแทนเอ็ดดี้โดยการจะนำสินค้าไปช่วยขายแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาด้วยเหตุผลที่รูปรักษ์เธอดูไม่น่าเชื่อถือแถมเอ็ดดี้ก็ไม่ต้องการให้ซาร่าเข้ามายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเธอมีความเชื่อว่าคนอย่างซาร่าไม่มีวันทำได้ส่วนซาร่าที่อยากพิสูจน์ตัวเองจึงได้ใช้โอกาสหนึ่งแอบหยิบครีมปลูกผมบนชั้นวางของที่อยู่ในบ้านของเอ็ดดี้มาหลายสิบกระปุกไปเปิดแผงขายที่ตลาดนัดมันเป็นครั้งแรกของเธอกับการได้ออกมาพบเจอผู้คนมากมายซึ่งในตอนแรกก็แทบจะไม่มีใครสนใจจากนั้นซาร่าที่ไม่อยากกลับไปมือเปล่าก็ได้ตะโกนเรียกให้สาวคนหนึ่งที่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่บริเวณนั้นพอดีเข้ามาพูดคุยกับเธอก่อนที่ซาร่าจะเริ่มเล่าสตอรี่ของตัวเองและที่มาที่ไปของครีมปลูกผมวิเศษนี้ว่ามันช่วยให้เธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้อย่างไรทำให้เห็นว่าในสมัยนั้นผู้หญิงผิวดำเกือบทุกคนมีค่านิยมเรื่องเส้นผมเป็นอย่างมากและมีอีกหลายคนที่ยังต้องเผชิญปัญหาเดียวกันกับซาร่าซึ่งการพูดปลุกระดมความเชื่อมั่นในครั้งนี้กลับเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ซาร่าดูน่าสนใจเธอขายสินค้าหมดเพียงไม่กี่นาทีอย่างน่าอัศจรรย์หลังจากนั้นซาร่าก็ได้นำเงินที่ได้กลับไปให้เอ็ดดี้ด้วยความตื่นเต้นแต่เมื่อเอ็ดดี้ได้รับรู้ว่าซาร่าแอบนำครีมปลุกผมไปขายเธอก็ระเบิดอารมณ์ด่าทอซาร่าด้วยความไม่พอใจพร้อมพูดแทงใจดำดูถูกรูปร่างของซาร่าและขอให้ซาร่าอย่าเข้ามายุ่งกับธุรกิจของเธออีกหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ซาร่ากลับมาที่บ้านด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากเธอแค่อยากจะหนีความเป็นสาวซักผ้าและชีวิตเดิมๆที่วนลูปอยู่กับความจนไม่จบสิ้นและเธอเองก็ไม่เคยได้รับโอกาสนี้เลยสักครั้งขณะเดียวกันซีเจสามีคนปัจจุบันที่ได้เห็นท่าทางไม่สบายใจของซาร่าก็ได้เข้ามาพูดปลอบใจจนซาร่ารู้สึกดีขึ้นที่อย่างน้อยก็ยังมีคนคอยอยู่เคียงข้างและเมื่อไม่ได้รับโอกาสเธอจึงได้หยิบยื่นโอกาสให้กับตัวเองไม่นานซาร่าก็ได้ตัดสินใจที่จะคิดผลิตสูตรครีมปลูกผมจากการนำสูตรเดิมของเอ็ดดี้มาปรับใช้ให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเธอได้เรียกตัวของลิเลียนลูกสาวเพียงคนเดียวจากสามีเก่าเข้ามาช่วยทดสอบผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันซึ่งในตอนแรกก็ยังคงต้องปรับแก้สูตรและพบปัญหามากมายแต่เมื่อได้ลองผิดลองถูกบวกกับเปิดรับอาสาสมัครเข้ามาทดสอบฟรีมันกลับทำให้ครีมปลูกผมของซาร่ากลายเป็นที่นิยมไปอย่างรวดเร็วสินค้าของเธอขายดีเป็นเฮน้ำเทท่าจนเรื่องนี้ไปตกถึงหูเอ็ดดี้ซึ่งเธอก็ไม่รอช้าที่จะมาหาซาร่าที่บ้านพร้อมกับคำพูดดูถูกข่มขู่มากมายและด้วยฐานะทางการเงินของเอ็ดดี้บวกกับรูปลักษณ์ที่ดูสง่างามมากกว่ามันก็ยิ่งทำให้ซาร่ารู้สึกหวั่นใจอยู่ไม่น้อยแต่เพื่อฝันที่อยากจะเติบโตและหลบหนีการอยู่ภายใต้เงาของเอ็ดดี้ซาร่าจึงได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่บ้านพ่อของซีเจในเมืองที่ไกลห่างออกไปโดยที่มีลิเลียนลูกสาวเพียงคนเดียวของเธอคอยติดสอยห้อยตามมาด้วยซึ่งในตอนนี้ลิเลียนก็ได้แต่งงานอย่างสายฟ้าแลบกับจอห์นชายหนุ่มนักดนตรีไซแฮงที่มีความฝันอยากจะสร้างคลับเป็นของตัวเองในสักวันหนึ่งและมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ซาร่ารู้สึกหนักใจอยู่ไม่น้อยจากการที่ลูกสาวไม่ยอมเลือกที่จะเรียนต่อแถมยังแต่งงานยังไม่บอกไม่กล่าวกับผู้ชายที่ดูจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นักอีกด้วย
หลังจากที่ซาร่าได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านพ่อของซีเจในย่านชานเมืองรัฐอินดิเอนนาเธอก็มีความตั้งใจที่จะเปิดบ้านหลังนี้เป็นร้านซารอนและขายครีมปลูกผมของตัวเองพ่วงไปด้วยซาร่าออกพาลิเลียนตระเวนไปทั่วเมืองเพื่อแจกใบปลิววันเปิดร้านพร้อมกับโฆษณาสินค้าแต่เมื่อวันเปิดร้านวันแรกมาถึงทุกอย่างก็ต้องผิดคาดเพราะไม่มีลูกค้าคนไหนโผล่มาเลยสักคนซาร่ากลับมาครุ่นคิดกับตัวเองว่าบางทีเธออาจทำอะไรบางอย่างผิดพลาดก็เป็นได้ส่วนซีเจที่เริ่มเห็นท่าไม่ดีก็ได้ใช้จังหวะหนึ่งเข้ามาพูดคุยบอกกับเธอถึงเรื่องเงินเก็บที่กำลังจะหมดลงพร้อมกับยื่นข้อเสนอว่าเขากับเธอน่าจะหางานที่โรงแรมทำในเมืองด้วยกันซาร่าจึงได้ตอบกลับว่าเราจะหว่านเมล็ดและหวังผลภายในวันเดียวไม่ได้เพื่อให้ซีเจได้รออีกสักหน่อยแต่ซีเจที่เห็นว่าทุกคนในบ้านกำลังจะต้องอดตายจึงได้ยื่นคำขาดขอให้ซาร่าจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จภายใน2อาทิตย์หลังจากนั้นซาร่าก็เริ่มออกตะเวนแจกใบปลิวเพื่อขายสินค้าของตัวเองไปทั่วเมืองอีกครั้งแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครใส่ใจกับสิ่งที่เธอทำเลยแม้แต่น้อยและเมื่อเวลาเริ่มบีบเข้ามาเรื่อยๆซาร่าก็ได้ตัดสินใจใช้วิธีการขายแบบเดิมคือการตะโกนเรียกให้เหล่าแม่บ้านเข้ามาฟังเรื่องราวของเธอและมันก็เป็นเหมือนอย่างที่คาดเอาไว้ซาร่ามีความสามารถพิเศษในการปลุกระดมคนเหล่าหญิงสาวมากมายต่างพากันเข้ามาสนใจและอินกับสิ่งที่ซาร่าพูดเป็นอย่างมากจากนั้นซาร่าที่เริ่มสังเกตเห็นผู้คนที่สนใจเธอก็ได้ใช้โอกาสนี้ยอมที่จะสละสินค้าของตัวเองแจกฟรีให้กับทุกคนได้ลองใช้และหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ร้านซารอนของซาร่าก็มีลูกค้าไม่ขาดสายทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำงานอย่างหนักในทุกๆวันซึ่งซีเจที่ได้เห็นว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปได้สวยก็ได้เอ่ยปากชักชวนให้ซารามีวันหยุดพักผ่อนให้กับตัวเองเสียบ้างแต่ซาร่าที่อยากตีเหล็กตอนที่ยังร้อนอยู่ก็ได้คิดที่จะมีสินค้าตัวใหม่ซึ่งมันก็ทำให้ซีเจรู้สึกน้อยใจไปในและเมื่ออยู่ในช่วงกำลังสร้างตัวเขาก็ไม่สามารถขัดความต้องการของเธอได้อยู่ดีไม่นานซาร่าก็ได้พยายามรวบรวมองค์ประกอบทุกอย่างเพื่อให้ร้านของเธอได้กลายเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายซีเจดูจะภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะซาร่าได้ใช้ชื่อของเขาเป็นชื่อของแบรนด์สินค้าในนามซีเจวอลเกอร์แต่ผิดกันที่พ่อของเขากลับมองว่าธุรกิจนี้เติบโตมาได้เพราะซาร่าซึ่งเธอก็มักจะใช้คำพูดที่บอกกับทุกคนอยู่เสมอว่าธุรกิจนี้เป็นของเธอและด้วยค่านิยมที่เพศชายยังเป็นใหญ่บวกกับสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่เอื้ออำนวยต่อผู้หญิงมากนักพ่อของซีเจจึงได้บอกเตือนลูกชายว่าเขาควรจะหาอะไรทำที่เป็นของตัวเองซีเจที่ไม่ได้คิดเช่นนั้นก็ได้บอกว่าเขากับซาร่ามีรายได้มากกว่าตอนที่อยู่เมืองเดิมเสียอีกและไม่คิดว่าการเดินตามหลังภรรยาจะสร้างปัญหาอะไรได้แต่แล้วความสุขที่กำลังจะได้เจริญก้าวหน้าในธุรกิจของซาร่าก็เริ่มสั่นคลอนเมื่อจู่ๆแอดดี้คู่ปรับเก่าก็ได้ย้ายมาที่เมืองนี้เหมือนกันเธอเริ่มเปิดร้านซาลอนในทำเลย่านชุมชนและเริ่มออกโฆษณาไปทั่วเมืองส่วนซาร่าที่ไม่ทันได้คิดว่าแอดดี้จะมาตามหลอกหลอนได้ถึงเพียงนี้ก็ได้ใช้จังหวะหนึ่งเข้าไปหาแอดดี้เพื่อบอกให้รู้ว่าตัวเองจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องนี้ด้วยเช่นกันซึ่งการพบเจอกันในครั้งนี้มันก็ทำให้ซาร่าได้สังเกตเห็นว่าหน้าตาของแอดดี้ดูไม่มีความสุขแถมเธอยังมีรอยฟกช้ำบนใบหน้าทำให้ลิเลียนลูกสาวของซาร่าที่ไปด้วยก็ได้บอกว่าบางทีแอดดี้อาจจะหนีมาอยู่ที่นี่จากการที่เคยได้ยินข่าวลือมาว่าสามีของเธอชอบทำร้ายร่างกายอยู่เป็นประจำนั่นเองแต่หลังจากนั้นศึกระหว่างร้านซารอนก็ได้เริ่มต้นขึ้นแอดดี้พยายามทำทุกวิธีทางในการใช้สมบัติเก่าของสามีและรูปร่างหน้าตาที่ดูเหนือกว่าปั้นโปรไฟล์ให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือออกประกาศโฆษณาชวนเชื่อเพื่อเรียกกระแสโดยไม่สนใจว่าซาร่าจะคิดอย่างไรส่วนซาร่าก็ยึดความมีคุณภาพของสินค้าและการประกาศโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมมากมายซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ซาร่าต้องเร่งผลิตสินค้าของตัวเองมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ทันในตอนนี้ที่บ้านพ่อของซีเจได้กลายเป็นดังโรงงานนรกที่เราพนักงานทุกคนรวมไปถึงคนในบ้านจำเป็นต้องเร่งผลิตของให้เสร็จอย่างที่พวกเขาก็ไม่ได้พักร่างกายของตัวเองแต่อย่างใดซึ่งมันก็ส่งผลให้จอห์นสามีของลิเลียนที่ไม่ค่อยลงรอยกับซาร่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ได้ใช้จังหวะหนึ่งแอบอู้งานโดยการทิ้งหม้อส่วนผสมเอาไว้ในขณะที่มันยังติดไฟจนเผลอทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นยังไม่ได้ตั้งใจทำให้ทุกคนต้องพากันหนีตายออกมาราวกับสวรรค์กันแกล้งที่ออเดอร์ที่เสร็จแล้วก็เสียหายไม่เหลือชิ้นดีแถมแอดดี้ก็ใช้โอกาสนี้แย่งลูกค้าของซาร่าไปแบบซึ้งๆหน้าในทันทีและด้วยความผิดหวังปนเจ็บใจซาร่าตัดสินใจประกาศศึกอย่างเป็นทางการกับแอดดี้เธอไม่มีวันยอมแพ้แม้จะต้องล้มลุกคลุกคลานมากแค่ไหนก่อนจะทิ้งท้ายบอกกับแอดดี้ว่าต่อจากนี้จะต้องเรียกเธอว่ามาดามซีเจวอลเกอร์อีกด้วยหลังจากสูญเสียโรงงานเล็กๆภายในห้องใต้ดินของบ้านไปได้ไม่นานความฝันของซาร่าก็ใหญ่ขึ้นเธอหวังจะใช้วิกฤตนี้หาหุ้นส่วนเพื่อซื้ออาคารเปิดโรงงานใหญ่ของตัวเองไปเสียเลยแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงทำให้เธอไม่ถูกยอมรับจากเหล่านักลงทุนมากมายไม่มีใครเชื่อมั่นว่าซาร่าจะทำได้ซึ่งเธอเองก็พยายามทำงานอย่างหนักเพื่อหาผู้ร่วมลงทุนมาเปิดโรงงานให้สำเร็จ
ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาของซีเจกับซาร่าก็เริ่มถอยห่างไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันเธอแทบจะไม่มีเวลาให้กับใครส่วนซีเจก็ทำได้เพียงอยู่ให้กำลังใจและเป็นกองหนุนคอยหาผู้ร่วมลงทุนให้มาพูดคุยกับซาร่าก็เท่านั้นไม่ต่างอะไรกับความสัมพันธ์ระหว่างลิเลียนกับจอห์นที่ในตอนนี้จอห์นได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการตัดสินใจรีบแต่งงานเพื่อไม่อยากเรียนต่อเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ลิเลียนโกรธจอห์นที่ไม่เคยทำอะไรได้อย่างที่เขาพูดแถมยังชอบโทษแม่ของเธอที่ทำให้ชีวิตของเขาตกต่ำทั้งที่ซาร่าก็เป็นหัวหลักของบ้านเพียงคนเดียวที่คอยคิดหาวิธีการขยายกิจการเลี้ยงปากท้องให้ทุกคนได้อยู่กันอย่างสุขสบายซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลิเลียนเริ่มที่จะหมดรักจอห์นไปอย่างไม่รู้ตัวเรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าหลังจากที่ซาร่าได้จ้างแรนซัมอดีตนักกฎหมายตกอับที่เธอไปช่วยดึงเขาออกมาจากงานยกกระเป๋าของโรงแรมให้มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวแรนซัมก็ทำทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือซาร่าอย่างเต็มที่ซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะนับถือในความเก่งกาจและความมุ่งมั่นของซาร่าเป็นอย่างมากแถมก็ยังมีความคาดหวังที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความฝันนี้ไปพร้อมกับเธอด้วยเช่นกันระหว่างนั้นซาร่ายังคงต้องเร่งออกตามหาผู้ร่วมลงทุนก่อนที่เงินก้อนสุดท้ายจะหมดไปเธอไปทุกที่ตามคำแนะนำของทุกคนแต่โชคก็ไม่ค่อยดีนักที่ซาร่าเกือบโดนทำมิดีมิร้ายกลับมาแผลในใจของลูกผู้หญิงยิ่งฝังลึกเธอไม่สามารถบอกเรื่องนี้กับใครได้แม้กระทั่งกับสามีของตัวเองเพราะไม่เช่นนั้นเธออาจจะต้องถูกจำกัดขอบเขตก็เป็นได้ขณะเดียวกันที่หน้าซาลอนของแอดดี้จอห์นสามีของลิเลียนที่มาทำธุระในเมืองก็ได้บังเอิญพบกับแอดดี้ที่หน้าร้านทั้งสองกล่าวทักทายกันเล็กน้อยก่อนที่แอดดี้จะสังเกตเห็นว่าจอห์นเป็นพวกหัวอ่อนเข้าถึงง่ายแถมเขาก็ดูจะไม่ชอบซาร่ามาตั้งแต่แรกเธอจึงได้ออกกลอุบายพูดจาหลอกล่อชายหนุ่มไหวหวานให้เขาไปขโมยความลับของซาร่าแลกกับค่าตอบแทนแสนงามแต่จอห์นที่ยังเห็นแก่ลิเลียนอยู่บ้างก็ได้พูดเลี่ยงที่จะทำพร้อมขอตัวจากออกมาด้วยความรู้สึกสองจิตสองใจกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยไม่นานซาร่าก็ได้เข้าร่วมสมาคมของเราแม่บ้านไฮโซจากการช่วยเหลือของเนตตี้ภรรยาของแรนซัมที่อยู่ร่วมกลุ่มนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วและเมื่องานประชุมสมาคมแห่งชาติของเมืองได้จัดขึ้นซาร่าก็ได้คิดวางแผนที่จะใช้โอกาสนี้พูดเพื่อเรียกร้องสิทธิสตรีและบอกจุดมุ่งหมายของการหาหุ้นส่วนเปิดโรงงานของตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายได้นะเพราะซาร่ายังไม่สามารถหาจังหวะที่ตัวเองจะขึ้นพูดได้แถมนายกสมาคมที่เป็นผู้ชายผิวขาวก็ดูจะไม่ใส่ใจเธออีกด้วยขนาดเดียวกันแอดดี้ที่ได้รับข่าวจากจอห์นว่าซาร่าจะมาร่วมงานนี้ด้วยเธอก็พยายามหาทางเข้ามาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นใช้ความสวยของตัวเองตัดหน้าซาร่าเป็นตัวแทนผู้หญิงขึ้นไปพูดบนเวทีซึ่งมันก็ทำให้ซาร่ารู้สึกประหลาดใจปนโมโหเป็นอย่างมากที่แอดดี้พยายามทำเช่นนี้กับเธอแต่สุดท้ายแอดดี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะเธอก็ดันถูกนายกสมาคมพูดปัดให้เธอลงจากเวทีไปดื้อทำให้ซาร่าได้มีโอกาสที่จะนั่งอ่านเกมเพราะถ้าหากเธอขึ้นไปแบบแอดดี้ก็คงจะถูกกระทำไม่ต่างกันจากนั้นซาร่าก็ได้ใช้เวลาช่วงพักเบรกของงานประชุมเข้าไปพูดคุยกับเราแม่บ้านผู้ที่มีเงินหวังอยากให้พวกเธอร่วมใจช่วยพูดกับสามีเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ต่อคนผิวดำและผู้หญิงด้วยกันแต่ก็ดูเหมือนการขอร้องในครั้งนี้จะไม่ได้ผลจากการที่เราคุณหญิงคุณนายไม่ขอเข้าไปก้าวก่ายงานของสามีเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเธอทำให้ซาร่าต้องกลับมาคิดหนักอีกครั้งจังหวะเดียวกันเธอก็ได้สังเกตเห็นว่านายกสมาคมกำลังเดินไปเข้าห้องน้ำซาร่าจึงไม่รอช้าขยันขยอให้ซีเจเข้าไปช่วยพูดสานสัมพันธ์เผื่อว่าเธอจะได้มีโอกาสขึ้นพูดบนเวทีบ้างซึ่งไม่นานซีเจก็ได้กลับมาพร้อมกับรอยยิ้มและความหวังด้วยคำพูดว่าในคืนนี้ท่านนายกสมาคมจะมารวมดินเนอร์กับพวกเราที่บ้านด้วยกันมันเป็นคำพูดที่ทำให้ซาร่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเธอรีบกลับไปเตรียมงานปาร์ตี้สุดอลังการเพื่อรอต้อนรับแขกผู้ใหญ่คนสำคัญแต่เมื่อเวลาเริ่มผ่านไปก็ไม่มีทีท่าว่าเขาจะมาซาร่าจึงได้ถามกับซีเจด้วยความสงสัยว่าเหตุการณ์ในห้องน้ำแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ซีเจแสดงสีหน้าลำบากใจเล็กน้อยก่อนจะเล่าเรื่องทั้งหมดว่าเขาเกือบจะถูกนายกยิงตายในห้องน้ำจากการที่ซีเจอยากจะพูดคุยเป็นการส่วนตัวเขาเลยเผลอล็อกกอนประตูมันจึงทำให้นายกหวาดกลัวและหยิบปืนขึ้นมาขู่ซีเจก่อนจะพูดปัดรับคำและเดินจากไปและเมื่อซาร่าได้ฟังเช่นนั้นเธอก็ถึงกลับต้องถอดใจเพราะไม่ว่าจะยังไงนายกก็ไม่ยอมมาเป็นแน่ซึ่งสุดท้ายงานเลี้ยงก็ถูกยุติลงในทันทีท่ามกลางความผิดหวังของเหล่าแขกที่มาร่วมงานอยู่ไม่น้อยซาร่ากลับมานั่งเครียดกับตัวเองอย่างหนักในขณะที่ลิเลียนดูจะมีความสัมพันธ์ใหม่ที่ซับซ้อนกับเอสเธอร์หญิงสาวลูกคนงานในบ้านของเธอเองส่วนซีเจก็ถูกดอร่าสาวนักขายมือหนึ่งของบริษัทชักชวนให้ไปปาร์ตี้ต่อที่บาร์ด้านนอกด้วยกันซึ่งในตอนแรกซีเจที่ไม่อยากทิ้งให้ซาร่าต้องอยู่เพียงลำพังก็ได้กล่าวปฏิเสธแต่เมื่อดอร่าได้ให้เหตุผลว่าในตอนนี้ซาร่าน่าจะอยากอยู่คนเดียวเสียมากกว่ามันจึงทำให้เขาได้ยอมไปกับเธออย่างง่ายดาย
และเมื่อผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนซาร่าที่เริ่มคุ้นขีดก็ได้ตัดสินใจที่จะลองเข้าไปเกลี้ยกล่อมสมาคมแม่บ้านในเรื่องเดิมอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนคำขอของซาร่าก็ไม่เป็นผลอยู่ดีจากนั้นซาร่าก็ได้พูดทิ้งท้ายเปรียบเทียบความเท่าเทียมของผู้หญิงที่เรียนจบสูงอย่างเราคุณหญิงคุณนายทั้งหลายด้วยคำพูดที่กล่าวเสียดายว่าคนมีความสามารถอย่างพวกเธอไม่ควรมานั่งจมอยู่กับงานบ้านงานเรือนอยู่แบบนี้ก่อนจะขอตัวจากไปทิ้งให้ทุกคนได้เริ่มไต่ตรองอีกครั้งและเมื่อถึงช่วงการประชุมครั้งที่2ซาร่าก็ได้รวบรวมความกล้ายอมเสียมารยาทขึ้นไปบนเวทีพูดแทรกระหว่างนายกที่กำลังจะขึ้นกล่าวต่อในตอนนี้เธอไม่มีอะไรจะเสียอีกต่อไปแล้วซาร่าเริ่มปลุกระดมความเป็นพลังหญิงในตัวของเธอรวมไปถึงพูดเชิงมัดมือชกให้นายกคนผิวขาวได้ยอมรับความเป็นเพศหญิงต่อหน้าเราสมาชิกสมาคมทุกคนจังหวะเดียวกันกลุ่มแม่บ้านที่เริ่มคิดได้ก็ได้เข้ามาปรบมือส่งเสียงเชียร์ปลุกระดมให้ทุกคนเห็นด้วยกับคำพูดของซาร่าในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ที่แตกต่างเพื่อพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนทุกคนก็มีสิทธิที่จะออกเสียงหรือสร้างสรรค์สิ่งที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แต่การกระทำนี้ของซาร่าก็ส่งผลให้เธอถูกนายกดึงตัวลงไปตักเตือนที่ด้านหลังเวทีเขาไม่ชอบใจที่เธอมัดมือชกและทำตัวเสียมารยาทพร้อมไล่ให้ซาร่าอย่ากลับมาทำเช่นนี้อีกและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ซาร่าก็ไม่ได้ถูกเข้ามาทาบทามเรื่องเปิดโรงงานทำให้ซีเจรู้สึกหัวเสียเป็นอย่างมากที่เธอกำลังจะทำให้ธุรกิจของครอบครัวต้องจบลงเพียงเพราะการกระทำไม่ไหวหน้าแถมซาร่าก็พยายามจะขายบ้านพ่อของเขาเพื่อนำเงินมาหมุนอีกด้วยแต่ในขณะที่บรรยากาศกำลังตึงเครียดจู่ๆสมาคมแม่บ้านก็ได้เข้ามาเยี่ยมซาร่าที่บ้านพร้อมกับเช็คเงินสดสนับสนุนจากเหล่าสมาชิกการประชุมเมื่อครั้งก่อนที่ในตอนนี้พวกเขายอมร่วมหุ้นกับเธอแล้วทำให้ซาร่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเธอแทบจะไม่เชื่อตัวเองว่าจะได้รับโอกาสยิ่งใหญ่เช่นนี้ชื่อของบริษัท CJ Walker กลายเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากไปโดยปริยายแถมวีรกรรมฉีกหน้านายกผิวขาวต่อหน้าทุกคนก็กลับเป็นสิ่งที่ทำให้นักลงทุนผิวดำที่ไม่สนับสนุนนายกคนนี้อยากจะทำความรู้จักกับซาร่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยความฝันของซาร่าได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นจริงแล้วครึ่งหนึ่งโดยที่เบื้องหลังของเรื่องราวต่างๆก็มักมีแรนซัมผู้ช่วยแสนดีคอยเข้ามาจัดการเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้กับซาร่าอยู่เสมอเขาได้ใช้เงินเดิมพันก้อนหนึ่งที่ได้พนันกับลูกพี่ลูกน้องรวมลงทุนกับซาร่าในครั้งนี้เป็นคนแรกโดยที่ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองได้เงินก้อนนี้มาจากไหนซึ่งระหว่างนั้นแรนซัมก็ได้แอบเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างซีเจกับดอร่าพนักงานขายสาวแสนสวยกำลังเหมือนจะมีบางอย่างที่ไม่น่าไว้ใจทำให้ซีเจที่เริ่มรู้ตัวและพยายามจะปิดบังเรื่องนี้ก็ได้แสดงท่าทางไม่ค่อยจะชอบหน้าแรมซ้ำเท่าไหร่นักไม่นานหลังจากได้มีโรงงานใหญ่เป็นของตัวเองธุรกิจของซาร่าก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วเธอมีพนักงานขายมืออาชีพและสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมขณะเดียวกันจอนที่เริ่มสังเกตเห็นว่าลิเลียนไม่ได้มีใจให้กับเขาแล้วก็ได้เริ่มออกทำตามแผนของแอดดี้โดยการแอบเข้ามาค้นสูตรครีมปลุกผมของซาร่าแต่ด้วยความไม่ฉลาดพอบวกกับการแสดงออกที่มีพิรุธมากจนเกินไปมันก็ทำให้จอนถูกจับตามองโดยซาร่าและเขาเองก็ยังไม่ทันได้หาสิ่งที่ต้องการเจอระหว่างนั้นซีเจก็นัดประชุมเสนองานให้กับซาร่าและแรมซัมได้รับรู้ถึงการจะมีนางแบบโฆษณาสาววอลเกอร์คนแรกของบริษัทเพื่อแสดงความเป็นหน้าเป็นตาให้กับสินค้าได้ดูดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้นในตอนแรกซาร่าที่ดูจะเห็นด้วยกับความกระตือรือร้นของสามีก็ทำให้เธอเกือบใจอ่อนที่จะยอมทำตามข้อเสนอนี้แต่แล้วจู่ๆภาพในอดีตที่เคยโดนดูถูกเหยียดหยามเรื่องรูปร่างหน้าตาก็ได้เข้ามาหลอกหลอนซาร่าอีกครั้งทำให้เธอขอเก็บเรื่องนี้ไว้คิดอีกทีภายหลังเพราะซาร่าต้องการขายแบรนด์ที่แสดงความเป็นตัวของเธอเองซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ซีเจรู้สึกหัวเสียที่ระยะหลังๆเขาแทบไม่มีสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของให้กับแบรนด์ชื่อของตัวเองเลยแม้แต่น้อยไม่นานซาร่าก็มีความคิดที่อยากจะขยายธุรกิจของตัวเองโดยการจะนำสินค้าไปนำเสนอให้กับร้านขายของชำในเมืองนิวยอร์กเพื่อหวังจะลดต้นทุนการจ้างพนักงานขายและมีตัวแทนหน้าร้านจำหน่ายทั่วไปแทนเธอเลือกเดินทางไปนิวยอร์กกับลิเลียนและให้ซีเจอยู่เฝ้าโรงงานโดยให้เหตุผลว่าเธอจะใช้โอกาสนี้สอนลูกสาวที่ยังทำตัวไม่โตให้ได้รู้จักการทำงานเข้าสังคมเสียบ้างและเมื่อสองแม่ลูกเดินทางมาถึงนิวยอร์กลิเลียนก็ได้เห็นสิ่งแปลกตามากมายจากความหลากหลายของผู้คนที่ตอนนี้พัฒนาไปไกลมากกว่าเมืองที่เธออยู่ลิเลียนไม่รอช้าที่จะบอกกับแม่ด้วยความตื่นเต้นว่าเธอได้ค้นพบที่ของตัวเองแล้วจริงๆกลับมาทางฝั่งของซีเจเมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ร่าเริงหลังจากรู้ว่าซาร่าไม่อยู่หลายวันดอลล่าพนักงานขายสาวก็ได้เข้ามาอ่อยเจ้านายในทันทีแต่มันก็ไม่พ้นสายตาพ่อของซีเจที่ได้เห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของลูกชายซึ่งเขาก็ได้พูดเตือนสติไม่อยากให้ซีเจต้องเสียทุกอย่างเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบของตัวเองเพราะถ้าหากซาร่ารับรู้เรื่องนี้เข้าทุกอย่างก็คงจะจบไม่สวยเป็นแน่
แค่เพียงเวลาไม่กี่วันที่ซาร่าไม่อยู่แอดดี้ก็ได้ใช้ทักษะความน่าเชื่อถือของตัวเองเกลี้ยกล่อมพนักงานขายมือทองของบริษัทซาร่าทุกคนโดยมีดอร่าเป็นตัวตั้งตัวตีให้มาร่วมทำงานกับแอดดี้ด้วยค่าตอบแทนที่สูงกว่าเพื่อหวังจะทำลายธุรกิจของซาร่าและขโมยทุกอย่างกลับคืนมาจากความแค้นที่แอดดี้คิดมาเสมอว่าซาร่าหักหลังเธอมาโดยตลอดกลับมาทางฝั่งของซาร่าที่ในตอนนี้เธอได้ร่วมดินเนอร์กับเหล่านักธุรกิจเจ้าของร้านขายของชำที่มีสาขามากมายในนิวยอร์กโดยที่ในตอนแรกเธอกับลูกก็ถูกเมินเฉยจากการที่ซาร่าเป็นผู้หญิงแต่แล้วก็มีนักธุรกิจชื่อดังที่อยู่บริเวณนั้นได้เข้ามาทักทายซาร่าจากประเด็นการพูดตัดหน้านายกเมื่อครั้งก่อนที่ดูเหมือนเขาจะถูกใจอยู่ไม่น้อยและมันก็เป็นเหมือนใบเบิกทางที่จู่ๆเธอก็ถูกตอบรับไปอย่างง่ายดายส่วนลิเลียนก็เริ่มรู้งานจากแม่มากขึ้นถึงต่อให้เธอจะเป็นคนสนุกสนานติดตลกไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยมากก็ตามไม่นานซาร่าก็กลับมาก่อนกำหนดเธอไม่รอช้าที่จะนำเรื่องงานขายไปปรึกษากับนักขายมือหนึ่งที่บ้านของดอร่าแต่ก็ดันได้เห็นภาพบาดตาที่ซีเจก็อยู่ที่นั่นด้วยเขากำลังพยายามจะหนีออกไปด้วยชุดที่ดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นักแต่เมื่อได้เห็นซาร่าซีเจก็ได้อ้างบอกว่าตัวเองเพียงเข้ามาพูดคุยเรื่องงานก็เท่านั้นแต่ซาร่าที่สังเกตเห็นว่าซีเจไม่ได้สวมรองเท้าเธอก็รู้ขึ้นมาทันทีว่าทั้งสองกำลังเล่นชู้กันซาร่าสติแตกด่าทอสามีขึ้นมาทันทีก่อนจะขอตัวจากไปด้วยความเสียใจซึ่งซีเจก็ไม่รอช้าที่จะเข้ามาตามง้อเธอที่บ้านแต่ความไว้ใจที่เสียไปแล้วก็ยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมซาร่าปฏิเสธทุกอย่างที่เขาพยายามอธิบายพร้อมเดินหนีเข้าบ้านล็อกประตูอย่างไม่ใยดีทุกอย่างกำลังจะเป็นไปได้สวยแต่ก็ต้องมาพังทลายลงเพียงเพราะคนในไม่มั่นคงพอขณะเดียวกันทางฝั่งของลิเลียนที่ในตอนนี้กำลังตื่นเต้นเล่าเรื่องการไปนิวยอร์กให้กับเอสเธอร์ได้ฟังพวกเธอดูสนิทสนมกันเป็นอย่างมากจนได้ตกลงวางแผนที่จะทิ้งทุกอย่างไปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันที่ปารีสเพื่อสร้างสตูดิโอถ่ายภาพเล็กๆของเอสเธอร์อีกด้วยวันถัดมาคณะทีมนักลงทุนก็ได้ขอเข้ามาดูโรงงานของซาร่าและถึงต่อให้สภาพจิตใจกำลังย่ำแย่ซาร่าก็ไม่เคยละทิ้งความฝันของตัวเองเธอแสดงความเข้มแข็งที่จะนำเสนอทุกอย่างด้วยตัวเองแต่แล้วจังหวะเดียวกันซีเจก็ได้โผล่เข้ามาด้วยสภาพที่เมาไม้ทำลายบรรยากาศทุกอย่างลงจนเหล่านักลงทุนต่างต้องขอยกเลิกและพากันแยกย้ายจากไปซาร่ารู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเขาพยายามเข้ามาง้อขอคืนดีกับเธออย่างที่ก็ไม่ค่อยมีสติมากนักก่อนที่ซาร่าจะตะโกนขอให้แรมซัมพาลูกน้องมาหิ้วตัวของซีเจออกไปในทันทีเรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าในตอนนี้แอดดี้กำลังจะได้สมหวังตามที่ต้องการเธอได้ทีมขายมือหนึ่งของซาร่ามาทำงานด้วยส่วนจอนก็ได้แอบขโมยสมุดบันทึกของซาร่ามาขายให้แอดดี้โดยที่เธอก็ยังไม่ได้จ่ายเงินใครซึ่งแอดดี้ก็มักจะอ้างบอกว่าจะจ่ายให้หลังจากเคลียร์เรื่องทุกอย่างจบลงแล้วทำให้เห็นว่าในตอนนี้เธอก็แทบจะไม่มีเงินเหมือนกันแต่หลังจากที่จอนได้ออกมาจากบ้านของแอดดี้ได้ไม่นานเขาก็ถูกลีเลียนกับเหล่าลูกน้องจับได้เพราะก่อนหน้านี้พ่อของซีเจที่ได้สังเกตเห็นพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจของจอนก็ได้นำเรื่องนี้มาบอกกับลีเลียนจนเธอสามารถสืบตามจับได้อย่างคาหนังคาเขาทำให้สุดท้ายทั้งสองก็ได้หย่าขาดกันและจอนก็ถูกไล่ออกไปในที่สุดลิเลียนรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากที่สามารถตัดเนื้อร้ายชิ้นเล็กๆให้ทั้งกับตัวเองและบริษัทไปได้สำเร็จในขณะที่ซาร่าก็เสียส่วนกับเรื่องที่เกิดขึ้นลิเลียนจึงได้ใช้โอกาสนี้ขอให้แม่เปิดบริษัทอีกสาขาที่นิวยอร์กโดยเธอจะอาสาเป็นคนคุมที่นั่นให้เองซึ่งในตอนแรกซาร่าที่ไม่ไว้ใจลูกสาวก็ได้กล่าวปฏิเสธยังไม่ต้องทันได้คิดแต่เมื่อสองแม่ลูกได้เดินทางไปโบสถ์ด้วยกันพวกเธอก็ได้เห็นทีมนักขายทั้งหมดรวมตัวอยู่ฝั่งของแอดดี้ไปเสียแล้วความเจ็บปวดที่เรียนจบไม่สูงรูปร่างไม่สวยโดนดูถูกมากมายกลับเข้ามากัดกินหัวใจของซาร่าอยู่บ่อยครั้งเธอไม่อยากพ่ายแพ้ให้กับแอดดี้และอยากพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าคนอย่างเธอก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทำให้เหตุการณ์ในครั้งนี้ซาร่าก็ได้ตัดสินใจที่จะส่งลิเลียนไปเปิดบริษัทในนิวยอร์กตามคำขอของลูกสาวมาก่อนหน้านี้ส่วนซีเจก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับแหวนเพชรวงใหญ่เพื่อของ้อคืนดีกับซาร่าอีกครั้งเพราะตั้งแต่พวกเขาอยู่กินด้วยกันมาซาร่ายังไม่เคยมีแหวนแต่งงานเป็นของตัวเองเธอกล่าวดีใจที่ได้เห็นความพยายามของซีเจแต่ก็ตัดจบด้วยการปฏิเสธพร้อมไล่ให้เขากลับไปหลังจากเรื่องราวในวันนั้นสองแม่ลูกก็ได้กลายมาเป็นหัวหลักในการทำงานพวกเธอประสบความสำเร็จในสาขาที่นิวยอร์กโดยมีลิเลียนเป็นคนคอยดูแลตามที่ตั้งใจเอาไว้และถึงต่อให้ซาร่าจะเลิกสนใจสามีไปแล้วพวกเขาก็ยังไม่ได้หย่าขาดกันแถมยังคงชื่อสินค้าในนาม CJ Walker ไว้อีกด้วยซาร่าตัดสินใจต่อยอดโดยการลองเสนอสินค้าให้กับโรงงานผลิตยาสามัญประจำบ้านและคิดจะเปลี่ยนแบบการขายให้กลายเป็นของที่ขายตามร้านขายยาทั่วไปความสำเร็จของซาร่าเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในตอนนี้ทุกคนต่างเรียกชื่อของเธอว่ามาดามซีเจแรนซัมยังคงเป็นหนึ่งตัวช่วยสำคัญของซาร่าอยู่เสมอ
ลิเลียนกลายเป็นคนที่รักธุรกิจของแม่จนเกือบลืมว่าตัวเองเคยสัญญาที่จะทิ้งทุกอย่างไปปารีสกับอีเทอร์ไปเสียแล้วในค่ำคืนงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของลิเลียนจู่ๆซาร่าก็มีอาการหน้ามืดเป็นลมล้มหมดสติยังไม่ทราบสาเหตุและเมื่อเธอได้ตื่นขึ้นมาอีกทีก็ได้พบว่าตัวเองอยู่ในห้องนอนพร้อมกับหมอที่ได้บอกอาการเบื้องต้นว่าต่อจากนี้ซาร่าจำเป็นต้องกินมังสวิรัตเพราะเธอกำลังถูกโรคไตเข้าเล่นงานจากการพักผ่อนน้อยสะสมมาหลายปีและอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานซาร่าที่ดีนเช่นนั้นก็รู้สึกใจหายอยู่ไม่น้อยเธอไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครและยังคงพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้กลุ่มนักลงทุนอนุมัติสินค้าเข้าไปขายในร้านขายยาตามที่ตั้งใจระหว่างนั้นซีเจที่ในตอนนี้กำลังคบหากับดอล่าก็ได้มาเซาซีให้ซารายอมเซ็นใบหย่าให้กับเขาซึ่งซีเจกับดอล่าก็พยายามจะจับมือลงหุ้นกับแอดดี้เปิดบริษัทที่คล้ายคลึงแบบเดียวกันโดยใช้ชื่อของซีเจแต่ซาร่าก็เล่นตัวยื้อเวลาและปฏิเสธเสียงแข็งเพราะเธอไม่ต้องการให้ชื่อเสียงที่ตัวเองสร้างมาต้องมาตกอยู่ภายใต้คนทรยศทั้ง3ขณะเดียวกันลิเลียนก็ได้นำเสนอเด็กสาวที่มีชื่อว่าเฟรรี่เมย์พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์คนใหม่ให้กับซาร่าได้รู้จักเธอเป็นเด็กสาวด้วยโอกาสที่ลิเลียนได้บังเอิญไปเจอมาซึ่งเมื่อซาร่าได้เห็นเด็กสาวเธอก็รู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกในทันทีในตอนนี้แอดดี้ได้ลวงลุกความลับจากปากของซีเจถึงสูตรทำครีมปลูกผมที่ซาร่าได้ดัดแปลงจากสูตรเดิมของเธอทำให้หญิงสาวคู่แข่งก็ไม่รอช้านำเรื่องนี้โทรมาข่มขู่ซาร่าเพื่อต้องการให้บริษัทของซาร่าต้องปิดตัวลงมันเป็นเรื่องที่น่าเหนื่อยใจกับการจองล้างจองผ่านที่แอดดี้ไม่เคยเลิกลาทำให้แรนซัมที่เห็นเช่นนั้นก็ได้เอ่ยปากที่จะอาสาเป็นคนคอยช่วยจัดการเรื่องกฎหมายนี้ให้แทนไม่นานนักความมุ่งมั่นของซาร่าก็เป็นผลเมื่อผู้ลงทุนยินยอมที่จะทำสัญญามาเป็นคู่ค้าด้วยจากชื่อเสียงที่ซาร่าสร้างขึ้นด้วยตัวเองซึ่งพวกเขาก็ต่างยินดีที่จะได้ร่วมงานกับเธอเป็นอย่างมากในค่ำของวันเดียวกันซาร่านำเรื่องปากโป้งของซีเจมาคุยกับเขาในห้องพักเพื่อบอกถึงความไม่พอใจที่เกิดขึ้นแต่แล้วการพูดคุยกันในครั้งนี้มันกลับทำให้ทั้งสองต่างคิดถึงสิ่งที่เคยสร้างมาด้วยกันก่อนที่ซาร่าจะเผลอตัวมีอะไรกับอดีตสามีด้วยความโหยหาไปอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่แล้วสุดท้ายเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่กลับไปยุ่งกับเขาอีกต่อไปขณะเดียวกันทางฝั่งของลิเลียนเธอก็ถูกทวงถามเกี่ยวกับสัญญาที่เคยให้ไว้กับอีสเตอร์แต่แล้วซาร่าที่เดินผ่านมาเห็นเขาพอดีก็ได้ขัดจังหวะขอพูดคุยกับลูกสาวเธอตำหนิลิเลียนถึงการไม่รู้จักโตเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้ลิเลียนที่พอจะมั่นคงแล้วยังไม่สามารถสร้างครอบครัวที่เป็นของตัวเองได้ซึ่งซาร่าก็ได้นัดดูตัวคุณหมอหนุ่มให้กับลูกสาวไว้แล้วอีกด้วยส่วนลิเลียนที่ยังไม่กล้าบอกความจริงกับแม่ว่าเธอไม่ได้ชอบผู้ชายก็พยายามพูดปฏิเสธสิ่งที่แม่นำเสนอให้ซาร่าที่เริ่มหนักใจจึงได้หลุดปากพูดเรื่องอาการป่วยของตัวเองออกมาพร้อมให้เหตุผลว่าถ้าเธอเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆลีเลียนก็จะได้มีเชื้อสายสืบต่อเพื่อรักษาสิ่งที่แม่ได้สร้างเอาไว้ได้อย่างหมดห่วงและเมื่อลีเลียนได้รับรู้เช่นนั้นเธอก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและไม่กล้าพูดปฏิเสธผู้เป็นแม่ได้อีกต่อไปก่อนจะยอมก้าวออกมาจากอีสเทอร์ด้วยความฝืนใจไปในทันทีไม่นานความเศร้าก็มาเยือนเมื่อลูกพี่ลูกน้องของแรนซัมต้องมาพบจุดจบอย่างน่าอนาจใจหลังจากเผลอไปมีเรื่องกับกลุ่มคนขาวเพื่อปกป้องลูกชายของแรนซัมเขาดูเสียใจเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่นักซาร่าที่ได้เห็นความโศกเศร้านี้จึงได้ขอให้แรนซัมกลับไปที่บ้านของตัวเองเพื่ออยู่ทำพิธีให้จบจนกว่าจะรู้สึกดีขึ้นถึงต่อให้จะต้องทิ้งธุระของเธอไปก็ตามและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็นำพาให้ซาร่าได้กลับมาคิดทบทวนและไตรตรองชีวิตมากยิ่งขึ้นเธอไปร่วมพิธีศพที่จัดในบ้านของแรนซัมก่อนจะได้พบกับแอดดี้เขาโดยบังเอิญทั้งสองได้พูดคุยกันเล็กน้อยโดยที่แอดดี้ก็ยังคงไม่เลิกจิกกัดอยากจะทำลายชีวิตของซาร่าไม่จบสิ้นส่วนซาร่าที่เบื่อหน่ายก็รู้สึกเหนื่อยมามากพอแล้วสำหรับความบาดหมางที่มีมายาวนานเธอกล่าวยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขโมยสูตรของแอดดี้แต่แอดดี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าซาร่าทำผลงานออกมาได้ดีกว่าและมันก็เป็นคำพูดที่ทำให้แอดดี้รู้สึกไม่พอใจเพราะเธอเป็นคนที่ดึงซาร่าขึ้นมาจากจุดที่แย่ที่สุดและไม่คิดว่าซาร่าจะทำเช่นนี้กับเธอด้วยเหมือนกันจากนั้นซาร่าก็ได้พูดเปลยขึ้นมาว่าความจริงคนเป็นเราทั้งสองที่น่าจะได้ยืนอยู่ในบริษัทร่วมกันมาตั้งแต่แรกแต่ด้วยคำพูดดูถูกของแอดดี้ที่ปิดโอกาสของซาร่ามันจึงทำให้เธอต้องยอมก้าวออกมาเติบโตเพื่อพิสูจน์ทุกอย่างให้ได้เห็นว่าถึงแม้จะเรียนจบไม่สูงหรือหน้าตาไม่สวยก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นกันซาร่ากล่าวชื่นชมใน
ในความสามารถของเอ็ดดี้และเสียดายที่เราทั้งสองไม่ได้อยู่ร่วมทีมเดียวกันเพราะไม่เช่นนั้นผู้คนมากมายคงจะได้รับอะไรที่ดีกว่าในตอนนี้เป็นแน่ซึ่งประโยคนี้ก็ทำให้เอ็ดดี้ถึงกลับต้องหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความเสียใจเพราะในใจลึกๆเธอก็แอบคิดแบบเดียวกันกับซาร่าแต่ด้วยเส้นกั้นของศักดิ์ศรีและคู่แข่งทางธุรกิจมันจึงทำให้ทั้งสองไม่เคยแสดงมุมแบบนี้ออกมาให้ได้เห็นจากนั้นซาร่าก็ได้ขอยุติสงครามปราสาทด้วยเหตุผลที่สถานการณ์โลกในทุกวันนี้ก็ย่ำแย่มากพอแล้วและเราก็ควรเลิกทำเรื่องไม่เป็นเรื่องต่อกันเสียทีเอ็ดดี้พยักหน้าแทนคำตอบก่อนจะยอมเลิกลาและเดินจากไปในที่สุดหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ซาร่าก็ได้ยอมเซ็นใบหย่าและขอให้แรนซัมเป็นคนจัดการเรื่องทุกอย่างเพื่อช่วยไม่ให้บริษัทของเธอถูกซีเจกับดอลล่ายึดไปเป็นของตัวเองซึ่งแรนซัมที่เก่งเรื่องกฎหมายพอตัวก็ได้ยอมรับปากที่จะทำเรื่องนี้ให้จากนั้นซาร่าก็เริ่มพูดถึงประเด็นอาการป่วยของตัวเองเธอรู้ดีว่าแรนซัมน่าจะรู้เรื่องนี้มาจากลิเลียนซึ่งเขาก็พูดทั้งน้ำตาด้วยความเป็นห่วงที่ระยะหลังๆซาร่าโหมงานอย่างหนักเธอจึงได้บอกไปว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมมันได้เพราะคนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องตายแต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้คือการจะเป็นที่จดจำอย่างไรต่างหากเธอจึงเลือกที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นไม่นานงานประชุมประจำปีของบริษัทก็ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่คฤหาสน์ของซาร่าแต่แล้วจู่ๆเสียงจากม็อบประท้วงของเหล่าคนงานก็ดังขึ้นพวกเขาตะโกนต่อต้านการลงสัญญาขายสินค้าในร้านขายยาด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างมากซาร่าที่เห็นเช่นนั้นจึงไม่รอช้าที่จะออกมาดูจนได้รับรู้เหตุผลของทุกคนว่าถ้าหากเธอยอมตกลงกับกลุ่มนายทุนโรงงานของซาร่าก็ต้องย้ายไปอยู่ภายใต้การผลิตใหม่ซึ่งเหล่าพนักงานเดิมก็จะถูกลดงานหรือเลวร้ายที่สุดก็จะถูกเลิกจ้างทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงกับจุดที่กำลังเผชิญอยู่นั่นเองซาร่าจึงได้เกลี้ยกล่อมให้ทุกคนใจเย็นลงแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรเพราะถ้าหากซาร่ายังไม่ยุติการทำสัญญาทุกคนก็พร้อมที่จะลาออกเพื่อหางานใหม่ทำในตอนนี้ทันทีจากนั้นซาร่าที่ยังคิดไม่ตกจึงได้กลับเข้ามาในงานพร้อมกับความรู้สึกที่สับสนยังบอกไม่ถูกเธอได้สังเกตเห็นลิเลียนที่ดูจะไม่มีความสุขกับหมอหนุ่มคนที่ไม่ได้จัดไว้ให้ซึ่งซาร่าก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปสร้างสถานการณ์ขอตัวของลูกสาวออกมาและทุกอย่างก็เริ่มกระจ่างชัดมากขึ้นสำหรับสิ่งที่ควรจะรักษาไว้ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตซาร่าไม่สนใจอีกต่อไปแล้วว่าจะมีคนสืบสกุลต่อหรือไม่เธอแค่อยากให้ลูกสาวมีความสุขเท่านี้ก็เพียงพอแล้วขณะเดียวกันลิเลียนที่กำลังซาบซึ้งก็ได้เซอร์ไพรส์ซาร่าให้ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวนั่นก็คือเฟรรี่เมย์เด็กสาวที่ในตอนนี้ลิเลียนได้รับเธอไว้เป็นลูกบุญธรรมซาร่าที่ถูกชะตากับเด็กคนนี้มาตั้งแต่แรกก็กล่าวยินดีด้วยความปลื้มปริ่มก่อนที่ทั้งสามจะได้อบกอดกันอย่างมีความสุขหลังจากนั้นซาร่าก็ได้ตัดสินใจที่จะแสดงจุดยืนของตัวเองโดยการประกาศยกเลิกการเซ็นสัญญาต่อหน้าม็อบของคนงานให้ได้รับรู้จากนั้นซาร่าก็ได้ให้คำปฏิญาณว่าเธอจะช่วยเหลือพนักงานทุกคนให้เหมือนกับคนในครอบครัวทำให้สุดท้ายกลุ่มม็อบก็ยินดีที่จะยืนหยัดไปพร้อมกับซาร่าด้วยความพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายถึงต่อให้ซาร่าจะอยากขยายธุรกิจของตัวเองให้เติบโตอย่างรวดเร็วเธอก็ไม่สามารถทิ้งคนข้างหลังที่อยู่ด้วยกันมาตลอดได้ด้วยเช่นกันและแล้วในค่ำคืนนั้นงานเลี้ยงสังสรรค์ก็ดำเนินต่อไปพร้อมกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขของทุกคนซาร่าเฝ้ามองดูพลุที่จุดเฉลิมฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับลิเลียนและแฟรี่ด้วยความภาคภูมิใจเธอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจากหญิงลูกชาวไร่ผู้ยากจนกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กต้องหาเลี้ยงตัวเองด้วยการออกรับจ้างซักผ้าแถมเรียนจบไม่สูงและรูปร่างหน้าตาไม่ได้ดีเหมือนอย่างใครก็สามารถสร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้หากเรามีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวยืนหยัดกับสิ่งที่ทำมากพอเหมือนอย่างที่ซาร่าสู้เพื่อตัวเองมาโดยตลอดโดยที่ก็ไม่เคยยอมแพ้ให้กับอุปสรรคใดๆและหลังจากเรื่องราวในวันนั้นซาร่าก็ได้ทำตามคำปฏิญาณของตัวเองเธอเลี้ยงดูพนักงานจนสามารถส่งทุกคนได้ถึงฝั่งฝันหลายคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตซึ่งบางคนก็ได้เรียนจบสูงเพราะซาร่าคอยช่วยผลักดันมาโดยตลอดทุกคนต่างก็รักและเคารพมาดามซีเจจวบจนวินาทีสุดท้ายในชีวิตของเธออย่างที่ซาร่าเคยได้บอกเอาไว้ว่าเราไม่สามารถควบคุมการตายของตัวเองได้แต่สิ่งที่สามารถควบคุมได้คือการที่จะทำอย่างไรให้ผู้คนเลือกที่จะจดจำในส่วนที่ดีของเราอยู่เสมอและหลังการจากไปของซาร่าลิเลียนก็ได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทต่อจากแม่เธอเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะกวีเอกและได้รับฉายาว่าเป็นเทพีสุขสันต์แห่งฮาเลมในช่วงปี1920แรนซัมได้รับตำแหน่งรองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและบริหารเขาได้เป็นที่ปรึกษาทั่วไปและทำงานให้กับบริษัทของมาดามซีเจจวบจนช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต
หลังจากที่ซีเจหย่าขาดกับซาร่าเขาก็ได้แต่งงานใหม่กับเบลล่าและตั้งบริษัทวอลเกอร์แลลี่ขึ้นมาแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะทั้งชีวิตแต่งงานและบริษัทกลับพังพินาศตั้งแต่เริ่มต้นทั้งสองได้แยกทางกันในที่สุดและไม่มีข้อมูลพิสูจน์ตัวของพวกเขาได้อีกเลยแฟรี่เมย์ลูกบุญธรรมของลิเลียนได้เรียนต่อที่วิทยาลัยสเปลแมนเธอขึ้นเป็นประธานบริษัทวอลเกอร์ในปี1931แฟรี่แต่งงาน2ครั้งและมีลูก2คนซึ่งหลานจากลูกๆของเธอก็ได้รับมรดกของมาดามซีเจวอลเกอร์มาจนถึงทุกวันนี้ตลอดช่วงชีวิตของซาร่าหรือมาดามซีเจวอลเกอร์เธอได้บริจาคเงินมากมายสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ต่างๆและสถาบันส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งมาดามซีเจก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของเส้นผมแม้เธอจะไม่ใช่ผู้คิดค้นหวียืดผมแต่เธอก็เป็นคนช่วยทำให้ทุกคนหันมานิยมใช้ความร้อนในการยืดผมซึ่งมันก็ได้กลายเป็นเครื่องหนีบผมที่ใช้ตามครัวเรือนและร้านซาลอนเสริมสวยทั่วโลกมาดามซีเจวอลเกอร์ได้จากไปในปี1919ในวัย52ปีชื่อของเธอถูกบันทึกเอาไว้ในสถิติกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นเศรษฐีนีผู้สร้างฐานะด้วยตัวเองเป็นคนแรกและนางของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ Celebrity Channel ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ